ไปดูความเคลื่อนไหวของทางประชาธิปัตย์กันหน่อยนะฮะประชาธิปัตย์ออกมาโต้ข่าวบิดเบือนหลังมีมือดีนะจงใจแคปรูปขณะเคารพธงชาติบนเวทีปราศัยที่ภูเก็ตใส่ร้ายพรรคทำให้เสียหายเตรียมจะแจ้งความเอาผิดแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้คุณดรุณวันชาญพิพัฒน์ชัยพร้อมด้วยคุณจิตกรบุษบาทีมโฆษกศูนย์อำนวยการเลือกตั้งก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าตอนนี้พรรคเตรียมที่จะเอาผิดกับคนนะตัดต่อภาพทำภาพแล้วก็ใส่แคปชั่นใส่ร้ายทำให้พรรคเสียหายนะครับเรียนท่านว่าเป็นข้อที่ไม่ขออนุญาตแถลงประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์นะคะจากการที่มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กนะคะบางท่านได้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์การปราศัยใหญ่ของพรรคที่จังหวัดภูเก็ตโดยการเลือกเอาเนื้อหาบางท่อนที่ปรากฏบนเวทีและมีภาพที่ทำให้เข้าใจได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการนำเอาสถาบันมาใช้เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงทางการเมืองซึ่งต้องเรียนทุกท่านว่าเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องอย่างสิ้นเชิงมีการบิดเบือนทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลต่อคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางด้านดร.รุชรินทร์นะครับได้มีการลงในรายละเอียดบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ30เมษายนประชาธิปัตย์เปิดเวทีปราศัยที่ภูเก็ตปราศัยดำเนินมาถึงช่วง18นาฬิกาทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติผู้จัดงานได้เปิดวิทยาเพลงชาติที่นำมาเผยแพร่สื่อสาธารณะทั่วไปก็ใช้แบบนี้ปรากฏว่ามีคนใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งชื่อคุณนัทนะก็ได้จับภาพบางช่วงบางตอนของเวทีการปราศัยและก็บอกว่าภาพนั้นเนี่ยนะครับมีการแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยระยะเวลาไม่เกิน3วินาทีและมีการแคปเอาภาพนิ่งนั้นแล้วก็มาโพสต์นะแล้วก็ให้ความเห็นบอกว่านำกษัตริย์มาหาเสียงได้หรือนี่นะครับนำกษัตริย์มาหาเสียงได้หรือดูจากวลีดูจากถ้อยที่โพสต์แน่นอนนะฮะคนที่พูดลักษณะแบบนี้ปกติเขาจะเรียกพระมหากษัตริย์นะปกติเขาจะเรียกสถาบันแต่อันนี้นำกษัตริย์มาหาเสียงได้หรือแนวนัยยะทางความคิดแนวคิดของกลุ่มนี้หรือคนที่โพสต์เนี่ยคิดอย่างไรอันนี้ไม่คาดที่จะคาดเดานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะคุณจิตกรบุษบานะครับได้พูดถึงในรายละเอียดว่าตอนนี้เราไม่ตอบโต้ในประเด็นที่เป็นปัญหาเพราะพูดถึงเรื่องของสติทัศนคติของบุคคลที่บิดเบือนแต่เตรียมที่จะดำเนินการเอาผิดนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมยังตอบตัวเองไม่ได้ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากสติปัญญาหรือทัศนคติของผู้บิดเบือนเพราะถ้าเราดูข้อเท็จจริงในฐานะปัญญาชนและวินยูชนทั่วไปเนี่ยนะครับเราอยู่ในสังคมไทยที่เวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นเป็นเวลาของการเคารพธงชาติในการเคารพธงชาตินั้นเราจะมี VTR หรือจะเรียกว่ามิวสิกวิดีโอก็ได้ที่เป็นทางการซึ่งทางการเป็นผู้ผลิตขึ้นแล้วก็ฉายอยู่ในสถานีโทรทัศน์ต่างๆพรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดเวทีปราศัยที่ปลายแหลมสะพานหินจังหวัดภูเก็ตและถึงเวลา18นาฬิกาครับผู้ที่อภิปรายอยู่ในขณะนั้นก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สรุปนะทางประชาธิปัตย์มองว่าคนที่โพสต์ภาพนี้นะจงใจที่จะแคปมาแล้วก็มาโพสต์ทำให้พรรคเสียหายเสื่อมเสียนะครับแล้วก็ถูกเข้าใจผิดนะฮะก็จะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดสำหรับคนที่ตั้งใจทำแล้วก็บิดเบือนในประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะครับอยู่ที่ประชาธิปัตย์